18เปลี่ยนน้ำ19เช็ดขาข้างไกลตัวโดยเลื่อนผ้าห่มมาไว้กึ่งกลางและคลุมผ้าปิดรอบต้นขาและบริเวณฝีเย็บไว้ให้มิดชิดปูผ้าเช็ดตัวใต้ขาใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดและฟอกสบู่บริเวณขาถึงสะโพกขาหนีบและบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ให้สะอาดยี่สิบแช่เท้าในอ่างน้ำโดยคุมผ้าปิดให้มิดชิดแล้วงอขาตั้งเข่าไว้ฟอกสบู่ตามนิ้วเท้าซอกนิ้วเล็บส้นเท้าให้สะอาดยกอ่างน้ำออกแล้วเช็ดให้แห้งดูเล็บเท้าอีกครั้งถ้ายาวให้ตัดหลังอาบน้ำเสร็จเช็ดให้แห้งยี่สิบเอ็ดย้ายมาเช็ดขาข้างใกล้ตัวด้วยวิธีเดียวกันแล้วเปลี่ยนน้ำThank you.
22เดินกลับไปทางด้านตรงข้ามพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยเข้าหาตัวพยาบาลยกไม้กันเตียงขึ้นพยาบาลกลับมายืนทางด้านเดิมปูผ้าเช็ดตัวลงแนบกับหลังและคอผู้ป่วยเช็ดส่วนหลังทั้งหมดแล้วเช็ดให้แห้งทาหลังด้วยแอลกอฮอล์ 25% โดยเทใส่ฝ่ามืออย่าให้มากทาจากคอลงมาและจากเอวขึ้นไปหาไหล่เสร็จแล้วทาแป้งเริ่มทำการนวดและถูหลังโดยมีวิธีดังต่อไปนี้ท่าที่1ท่ารูป stroking down ทำประมาณ 3-5 ครั้งต่อท่าท่าที่2ท่าบิด wrinklingที่3ท่าตกแคปปิ้ง
ท่าที่4ท่ากดดิจิตอลนีดดิ้งท่าที่5ท่าสับแฮกกิ้งท่าที่6ท่าสั่นสะเทือนไวเบรชั่นและท่าที่7ท่ารูป stroking down หลังจากที่ทำการนวดหลังเสร็จก็จะใส่เสื้อให้กับผู้ป่วย